มาร์ควงศิลป์หมอลำซุปตานะฮะถอยรถบ้านสุดหรูคอหวยตาลุกนะครับแห่สองเลขทะเบียนเรียกว่าหายหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพระเอกหมอลำมาร์ควงศิลป์นายน้อยแห่งวงศิลปินภูไทยนะครับที่ล่าสุดก็ควักกระเป๋าด้วยเงิน7หลักที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับถอยรถบ้านคันใหม่ออกมาสดๆร้อนๆเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเดินสายโชว์ในทุกจังหวัดนะครับแถมเจ้าตัวยังมีแพลนพา3ลูกชายตัวน้อยไปด้วยกันนะครับแถมฝากขอบคุณแฟนๆที่เป็นแรงสนับสนุนจนทำให้มีรถคันนี้ทั้งด้านสาวกหมอลำนะฮะก็พร้อมใจกันส่องป้ายทะเบียนกันรัวๆนะฮะโดยมาร์ควงศิลป์นะครับเผยว่าซื้อเองครับพอดีอยากได้รถที่ตอบโจทย์ตัวเองเพราะเราทำงานกลางคืนจนถึงสว่างเราอยากพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเผื่อลูกๆไปด้วยจะได้มีที่อยู่กันครับตามจริงก็ไม่ใช่รถบ้านเต็มตัวเพราะเป็นเหมือนรถตู้ปกติแต่เบาะจะพับนอนได้มีแบตเพื่อใช้ไฟฟ้านะครับใช้แอร์ได้อยู่ได้ประมาณ 10-12 ชั่วโมงมีที่เก็บของทีวี2เครื่องบางทีไม่มีงานก็อาจไปเที่ยวแคมปิ้งกันได้ผมร่วมออกแบบกับช่างครับราคา7หลักน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยครับเก็บมาหลายปีขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาร์คมาตลอดครับมีรถคันนี้ได้เพราะทุกคนเลยพ่อวีปกติก็แยกคันกันอยู่แล้วครับมีคนถามเรื่องทะเบียนรถเลขสวยครับก็ลองส่องกันดูนะครับเด็กๆชอบมากครับเพราะมีทีวีให้ดูเขาชอบดูการ์ตูนกันลูกชาย3คนชื่อน้องนิวน้องไนท์น้องเหนือ7ขวบ5ขวบ3ขวบครับเวลาไปเดินสายโชว์ก็คิดถึงมากไม่มาด้วยกันก็ขาดความวุ่นวายไปเยอะแฟนๆเอ็นดู3หนุ่มมีของฝากมาให้ต่อครับมีใครมีแววอยากเป็นหมอลำบ้างไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เขาก็ชอบเพลงกันอยู่นะแต่เป็นเพลงการ์ตูนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็แสดงความยินดีกับน้องมาร์คด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ